ัชวกุลเรืองดิฉันนางสาวอินทิราบรรสุวรรณพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรับชมการประกวดสื่อวิดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 สู่การเป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งตามหลักมาตรฐานการศึกษาของชาติค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงงานเรื่องการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหมอกเหนียงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหลังจากมีการขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและผลักดันแหล่งชุมชนของอำเภอแม่ใจค่ะในปีที่แล้วนะคะเราได้มีการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าไคร้ซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวอำเภอแม่ใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะในปีนั้นนะคะเราได้รู้ว่ามีการขุดลอกคลองและการทำฟาร์มปศุสัตว์ในบริเวณพื้นที่นั้นปีนี้นะคะเราจึงได้ทำการลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและนำข้อมูลของทั้ง2ปีนะคะมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปค่ะเอ๊แล้วเราจะใช้อะไรในการวัดคุณภาพน้ำนะเราจะใช้สารหน้าดินเพื่อวัดคุณภาพแหล่งน้ำจากนาฬิกาสารหน้าดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วเราจะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเป็นอะไรล่ะคะตัวแปรต้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตบริเวณใต้ต้นไคร้ตัวแปรตามชนิดของสิ่งมีชีวิตและตัวแปรควบคุมบริเวณหน้าดินที่นำมาศึกษาค่ะเอเราจะมีการทดลองยังไงนะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำตะแกรงไปช้อนดินตะกอนบริเวณหน้าดินขั้นตอนที่สองนะคะเราจะนำดินตะกอนที่ได้มาละลายน้ำโดยวิธีการคือนำตะแกรงอีกอันหนึ่งนะคะซ้อนด้วยผ้าขาวบางจากนั้นนำดินตะกอนที่ได้นะคะมาวางไว้ข้างบนละลายดินตะกอนด้วยน้ำสะอาดขั้นตอนที่สามนะคะเราจะได้ตัวอย่างน้ำหลังจากนั้นนะคะนำตัวอย่างน้ำไปศึกษาต่อด้วยเครื่องมือมิวไอการทดลองนะคะเราได้นำข้อมูลของทั้ง2ปีนี้มาเปรียบเทียบกันและเราได้ข้อสรุปคือการเปรียบเทียบของ2ปีนะคะจะเห็นได้ว่าคุณภาพของแหล่งน้ำเสื่อมทรงลงเรื่อยๆเลยค่ะเราจึงได้ปรึกษากับกรมป่าไม้ชาวบ้านบ้านสันสลีเพื่อหาทางออกต่อไปผลสรุปที่ได้ก็คือเราจะใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดโดยที่มนุษย์ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอีกค่ะและในวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย